ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาตรงบริเวณที่เราสร้างหน้าผาใหม่นะคะเพื่อที่จะเก็บดินที่ขุดมาจากบ่อมังกรค่ะแล้วก็พระอาทิตย์สวยงามจริงๆค่ะเพื่อให้พวกเราได้เห็นว่าธรรมชาติพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเติบโตด้านในถ้าเรามองเป็นนะคะวันนี้คุณแม่อยู่บริเวณนี้เพื่อเดี๋ยวจะหาทางขับรถขึ้นไปดูที่แมนดาร่ากลับลงไปทางด้านล่างท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านต้องการตรวจงานกับคุณแม่เราจะลงไปข้างล่างก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ที่องค์ดำก็แทบจะเรียกว่าการวางแผนเรื่องน้ำตกเนี่ยก็ได้งานใหญ่ต้องทำอีกเป็นเดือนแต่ในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีของการเรียนรู้ของคนในชุมชนและเป็นการทำงานที่กล้าตัดสินใจของกลุ่มพุทธใส่ใจดีซึ่งคุณแม่ก็อนุโมทนานะคะเพิ่งแยกประชุมมาจากลุงชมกับสมชายเมื่อกี้นี่เองค่ะเพื่อจะถามเขาว่าเขาคิดว่าเขาจะทำงานนี้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขคือทำให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เขาอยากจะทำถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเซ็นเตอร์พระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นพระประธานในหุบเขาเขาบอกเขาขอใช้เวลาและขอคิดการใหญ่ส่วนคุณแม่เองก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตค่ะคือเขาอยากได้อะไรอยากได้ต้นไม้อยากได้อะไรที่มันเกี่ยวกับการทำเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตท่านวันนี้ก็ใครมีต้นลั่นทมสวยๆดีลาดีๆถ้าอยากจะเอามาไว้ตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาก็แจ้งความประสงค์เข้ามาที่อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่พวกเราจะใช้เป็นลานกว้างเป็นลานกว้างก่อนนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินออกกำลังกายหรือจ็อกกิ้งก็จะสามารถเดินได้รอบเนี่ยค่ะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลยพ่อคุณแม่เองก็เชื่อว่าคนแก่อย่างคุณแม่เนี่ยก็ต้องเดินนะคะอย่างวันนี้เนี่ยได้มีพักตอนบ่ายหน่อยนึงพักสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยทุกอย่างสมชายยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะฮะยังประชุมงานกันอยู่อ้าวคราวนี้เราลองไปสนุกกับการตรวจงานที่มีแสงสวยๆทางด้านวันนี้พี่หนุ่ยขับรถให้ค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมบุญดึงคนหายหลายคนโตนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่โตทางจิตวิญญาณด้วยงั้นขึ้นรถมากับคุณยายเลยมานันทวันนะเอาละเราลองมองด้านหลังของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เหมือนท่านโผล่มาจากภูเขาลูกนี้เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งของการพูดถึงคือเราไม่ต้องมองอะไรให้เรียบร้อยเราลงไปทางด้านหน้าก่อนเลยค่ะถือว่าตรวจงานนี่เนี่ยฝนตกนะฝนตกแล้วมันทำให้เราเห็นลงไปทางนี้สิคะเข้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยค่ะแสงสวยงามฝนตกนี่ดินมันก็แน่นขึ้นด้วยนะตอนนี้บรรดาคนที่เตรียมตัวที่จะฉลอง Chinese New Year นะคะเขานำรถกลับไปทำความสะอาดกันแล้วค่ะวกทางนี้เลยเขาจะมี10 11 12 13นะคะไปทำบุญกันใช่ไหมเวลาคนนะจะเป็นการไปไหว้บรรพบุรุษนะจ้ะก็ตอนนี้ก็เริ่มเอารถกลับอันนี้เราลงไปข้างล่างได้อีกเลยค่ะใช่ลงเลยไหวหรือเปล่าที่พี่นุ้ยไหวอันนี้ก็ได้นะอันนี้ลงไปก็ได้ค่ะแล้วเราจะเห็นองค์ดำเนี่ยค่ะคุณแม่ก็อยากให้คนที่อยู่กับคุณแม่ได้เห็นว่าการมีชีวิตที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกเช้าแล้วเลิกงานก็ประชุมมันจะทำให้คนทำงานมีความสุขนะคะเราลงไปอีกนิดเดียวแล้วเราก็ไปตรงองค์ดำหน่อยล่ะอย่าเพิ่งหักตรงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะตรงไปอีกนิดหนึ่งเราไปตรวจงานที่ตรงบริเวณน้ำตกขององค์ดำดังที่พูดเอาหัวไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่แมนดาร่านะคะสวยงามค่ะ
ได้จ้ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้ที่เราประชุมอยู่คุณแม่ทำตรงนี้แหละดูมาดูร่องน้ำของชมกับสมชายที่เขาต้องการการตัดสินใจของคุณแม่เมื่อกี้นี้ก่อนการประชุมว่าคุณแม่จะให้เวลาเขาประมาณต้องเสร็จทุกอย่างก่อน22หรือว่าให้เวลาเขาอีกคุณแม่คิดว่าเวลาเป็นเรื่องที่มีค่ามากและคุณแม่ก็ให้เวลาคือแค่มีดำริที่จะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างสำหรับคุณแม่แล้วก็เป็นสวนที่สวยงามเราก็จะเห็นร่องน้ำแล้วนะคะเราก็จะเดินอยู่ท่ามกลางน้ำไหลเลยถ้าใครที่มีผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมีรถวีลแชร์เนี่ยค่ะมาตามนี้เลยเพื่อจะทำให้มันไม่ร้อนเพราะตรงนี้มันร้อนมากเวลาที่เรามีพระอาทิตย์อยู่บนหัวเราเนี่ยมันร้อนคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าถ้าให้คุณแม่ช่วยคุณแม่ก็จะช่วยหาต้นไม้มาใส่ในระหว่างก้อนหินเนี่ยฮะดูนะคะหลังพระพุทธชยันตีองค์ดำจะมีน้ำที่ตกลงมาแล้วค่ะนั้นเราจะพยายามใส่น้ำที่ตกลงมาจากก้อนหินเนี่ยให้ถือเป็นธรรมชาติที่สุดเห็นไหมเห็นบ่อไหมคะเนี่ยค่ะก็น้ำก็จะล้นเนี่ยไหลมานี่ฝนมันตกจริงอะนันทวันมาดูสิน้ำมันก็หยดมาจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางน้ำเราได้ทดลองพอดีฝนตกในช่วงนี้เนี่ยค่ะหินพวกนี้ก็จะเป็นน้ำที่ไหลและทางด้านนู้นก็ไหลลงเรามองไปทางด้านนู้นเราก็จะเห็นพระอริยธารากับสถูปะเย็นละแค่ตรงนี้ก็เย็นละนะคะเดินทักษิณาวัดด้านหลังได้สัมผัสพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาได้สำหรับผู้สูงวัยนะคะส่วนทางด้านนี้ก็น้ำล้อมเลยเห็นเส้นทางเขาเริ่มทำแล้วล่ะค่ะเป็นการทำที่ชาญฉลาดมากเลยมีบ่ออยู่ข้างล่างบ่อหนึ่งก็ดึงน้ำขึ้นน้ำลงตรงนี้ก็ใส่ต้นไม้เป็นลั่นทมบ้างเป็นชาฮอกเกี้ยนที่เราพอที่จะดึงไว้แล้วมองไปก็จะเป็นเนี่ยค่ะเส้นทางจากพระอริยธารา1 1 2 3 4 5เป็นสเต็ปฝนตกวันเดียวฝุ่นสงบเลยค่ะแล้วก็วันนี้มีปล่อยๆมาเล็กน้อยแต่ไปตกใกล้และไปตกชื้นทางนู้นเลยค่ะก็หวังว่าก่อนวันที่12จะตกอีกหน่อยนึงเพื่อให้ใบไม้สะอาดเย็นไหมรู้สึกเย็นนะคะรู้สึกเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนแมนดาร่าให้เห็นก่อนว่าเส้นทางน้ำนี่มีน้ำจริงอันนี้คือน้ำจากที่เขาเตรียมทำแล้วก็ให้ดูว่ามันมีสายน้ำอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็เก่งนะคนที่นี่กตัญญูมากดูสายน้ำที่ฝนตกลงมาแล้วเขาล้างไว้ให้เราเห็นว่าความเป็นจริงมันจะเย็นอย่างนี้นะคะแล้วคุณแม่ก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจนธรรมะอยู่ในใจเรามีตัวเองเป็นที่พึ่งเมื่อเช้านี้คุณแม่ประทับใจบทที่พระสารีบุตรดับขันธปรินิพพานแล้วพระอานนท์สลดใจทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทำยังไงกับหัวใจของตัวเองพระองค์รับสั่งว่าต้องมีตนเป็นประทีปเป็นที่พึ่งมีธรรมะที่อยู่ในใจเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะบอกว่าการทำอะไรที่ถวายเป็นพุทธบูชาที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติบูชาค่ะเป็นการปฏิบัติบูชาดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นมีตัวเองเป็นที่พึ่งซะนะแล้วเราก็จะมั่นใจในการใช้ชีวิตที่เราจะแบบอยู่ที่ตรงไหนก็เย็นเราเห็นเส้นของสายน้ำที่พาดลงไปที่ก้อนหินนะคะเนี่ยค่ะน้ำจะไหลลงมาไหลลงมาอย่างนี้แหละค่ะเราก็เห็นเป็นชะง่อนผาเนี่ยค่ะแล้วก็มองไปทางด้านนี้ก็ไหลเขาเริ่มทำแล้วค่ะลูกเนี่ยแล้วก็จะมีบ่อน้ำข้างล่างไอ้ที่เขาพาดสายไว้เนี่ยเราจะเห็นน้ำที่มันตกลงมาเขาอธิบายให้คุณแม่ฟังเมื่อกี้นี้คุณแม่เรียกเขามาว่ามาทำให้คุณแม่เข้าใจหน่อยว่าเธอทำอะไรเพื่อที่จะให้เขาได้ทำอย่างเต็มที่เนี่ยค่ะอันนี้จะมีน้ำไหลลงมาหมดเลยนะลูกไหลลงมาแล้วก็ลงไปแล้วก็จะมีทางอย่างนี้นี่ก็ทำเสร็จทางเดียวพวกนี้ก็จะเห็นการเติบโตเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นที่
พี่ติ่งลาป่วยนะคะไม่เป็นไรพี่นุ้ยมาขับรถให้เดี๋ยวพวกเราจะพาท่านเดินไปถึงแมนดาร่าเอ๊ะไม่ชิโอมาเรื่องแมนดาร่าหรือยังทำอยู่ไหมก็ตอนช่วงนี้บริวารป่วยกันเยอะกุ้งก็วันนี้นัดกับคุณยายสำหรับธรรมสวัสดีอีแมกซีนก็ดูเหมือนว่าลาป่วยนะคะป่วยแทนคุณแม่กันหมดเลยคุณแม่ก็แข็งแรงป่ะนี่คุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาดื่มน้ำพี่ติ่งใช่เจ้าขากำลังจะนี่ไม่ต้องช่วยตัวเองได้คุณแม่บอกพี่ติ่งพักตอนแรกจะลงมาด้วยเจ้าขาบอกไม่ต้องมาอย่าให้พักก่อนให้คนคิดถึงไปขึ้นไปที่แมนดาร่านะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะเล่าว่าในระหว่างทางวันนี้เนี่ยอาจารย์กรกฎมาแล้วก็พาเพื่อนนะคะมาด้วยมาดีไซน์พวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งจะเข้าธรรมสวัสดีนะคะธรรมสวัสดีซึ่งเป็นห้องรับแขกแล้วก็คิดกันใหญ่เลยจะเอาโคมไฟมาขึ้นทางนี้เลยไหมลูกเอาขึ้นทางนี้แหละได้กุหลาบขึ้นนี่เลยใครขับรถมาล่ะลูกไม่ชีโอมากับใครจ๊ะล่ะนี่ไงหินมาแล้วหินแมนดาร่ามาแล้วใช่ไหมคะนี่คือหินที่มาจากกรุงเทพค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวก็จะถูกการวางแผนในการที่จะทำแมนดาร่าเรืองแสงนะคะคุณแม่ก็พาเดินเลยคราวนี้สังเกตว่าเม็ดฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันทำให้การคลายความร้อนของดินเหมาะกับการเดินจงกรมเดี๋ยวอาจจะต้องถามกลุ่มแนนนิดนึงว่าพอจัดเวลาให้คุณแม่ที่จะมาตัดตรงเนี้ยให้เรียบไว้อีก2อาทิตย์มันก็จะได้แบบแตกอ่อนๆเลยได้ไหมนะคะเพราะมันต้องทำไปพร้อมๆกันเพราะอันนี้ถ้าไม่ตัดมันก็ไม่โตแล้วล่ะอันนี้ฝากไปเลยนะแนนดูอยู่เปล่าลูกสักปื้ดเดียวตืดไปเลยคุณยายก็พอมันจะแตกถ้าฝนตกอีกทีนึงมันก็งามเลยค่ะสั่งการผ่านลายนะคะก็เมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นแล้วเราลงไปข้างล่างท่านเคยเห็นตัวเองมีความสุขกับการทำงานบ้างไหมคะถ้าไม่เคยเห็นมาหาคุณแม่มาไม่มีวันไหนที่คุณแม่ไม่มีความสุขเลยถ้าคุณแม่ได้ทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกทรายที่เขาปูให้คุณแม่เดินจงกรมเนี่ยพอถูกฝนเนี่ยมันไม่มีรอยเท้าเลยคุณแม่อยากให้เขาดูให้เขาเห็นว่าความกตัญญูของลูกหลานในบ้านเนี่ยครูบาอาจารย์ก็นับถือนะคณะแม่ชีวันนี้เขาปลูกต้นไม้รอบบ้านคุณแม่เดี๋ยวพอมีกระถางต้นไม้สวยๆคุณแม่ค่อยพาเดินดูตอนเช้าเรารู้สึกว่าการที่เราทำงานอย่างเป็นสุขและสนุกอยู่กับการทำงานเนี่ยการงานที่เป็นฐานแห่งการภาวนามันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจไม่มีความหนักอกหนักใจไม่ใช่หมายถึงว่างานมันไม่หนักนะงานหนักแต่เราสมัครใจไงคำโดนอีกแล้วงานหนักแต่สมัครใจงานไม่หนักแต่ไม่สมัครใจก็ยากเหลือเกินค่ะนี่ได้เวลาเอาออกจริงๆนะเนี่ยแนนมาได้ก็มาเลยลูกเนี่ยเอาออกซะก่อนตรงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่จะมีบ่อน้ำพี่หมูกับยาวเครนตอนแรกว่าจะมา13ใช่ไหมจ๊ะเห็นบอกต้องขยับไปแล้วเพราะว่ามีงานก็ไปรับงานก่อนแต่ห้ามทิ้งคุณแม่นะเพราะว่าน้ำตกต้องเสร็จประมาณการว่าวันที่20 21
ถึงจะมีงานข้างบนนี้อาจจะมียาวเครนอยู่กับคุณแม่แบบยกปึบพับปึบพับคุณแม่ยอมรับได้เลยให้ทำงานให้สนุกเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เราอยู่ทางด้านนู้นนู่นเลยค่ะตรงนู้นเลยแล้วเราก็มองพระอาทิตย์มาทางด้านนี้วันนี้เราอยู่กระเถิบเข้ามาที่องค์ดำเมื่อกี้ที่เราเดินตรงนี้ค่ะคุณแม่จะทำเป็นทางเดินให้เดินขึ้นมาเลยถึงตรงนี้เลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เดินขึ้นทางด้านหน้าของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์แล้วได้เห็นทุกอย่างอย่างที่คุณแม่เห็นอย่างนี้เห็นมีกลุ่มที่อยากจะพาคณะมาดูแล้วก็บอกว่าตรงนี้มีพลังมันก็มีพลังอ่ะมันวางหินมันยังเป็นการภาวนาเลยนะคะเราได้มองเห็นจังหวะของการก้าวของเราที่ชื่นชมยินดีในความเสียสละของกันและกันไม่มองอย่างจับผิดไม่เพ่งโทษไม่อคติแต่มีความชื่นชมยินดีแม้กระทั่งสิ่งนั้นมันอาจจะยังผิดพลาดอยู่นะคะแต่เราจะไม่ผิดอีกอันนั้นล่ะค่ะคือโอกาสที่เราได้เราควรจะให้โอกาสนั้นกับตัวเองคุณแม่ได้มองเห็นความรักที่พระตถาคตได้มีต่อพวกเราแล้วก็เสียสละมากอันนี้ฝนตกแล้วมันชะไม่ได้อาจจะต้องให้ใครสักคนหนึ่งลองเอาผ้ามาทำความสะอาดก่อนที่ฝนจะตกอีกมันจะได้ชะล้างจะลองดูนะลูกไม่ยากหรอกลูกเอาแม่ชีมาสักคนหนึ่งทำความสะอาดเท่านั้นเองเพราะตอนนี้ฝนมันตกยังไงฝุ่นมันเยอะไงใบไม้มันก็ยังนั่นอยู่เลยเราพรุ่งนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันโกนวันพระคือวันที่เท่าไหร่อ่ะพรุ่งนี้วันโกนวันต่อไปวันพระวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้9 10วันโกน11วันพระเอ๊ะใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ก่อนวันโกนดูคุณแม่ดูปฏิทินอยู่ค่ะเนี่ยค่ะพอฝนตกเนี่ยถ้าตกแรงๆท่านจะทำความสะอาดไปด้วยขอเดินหนึ่งรอบพูดไปสอนไปได้ไหมเย็นนี้ให้ทุกคนได้ทบทวนนะทบทวนนะลูกเราต้องสมัครใจโอ้โหเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบมันเหมือนภาพวาดนะเนี่ยถ้าถ่ายดีๆหนูดูสิแล้วพอฝนตกมันตกไกลไงแล้วมันพอตกแล้วภูเขามันดูเขียวขึ้นมาเลยอ่ะทำยังไงอีเสาไฟเนี่ยมันถึงจะไม่เกะกะนะเวลาที่เก็บดูพระอาทิตย์ดวงโตลอดแสงมาสวยงามฝนตรงเนี้ยอาจจะตกอยากให้ตกกลางคืนยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะกลางวันจะได้ทำงานเนี่ยมองเหมือนภาพวาดเลยอ่ะมันมีเมฆที่มองต่ำๆแล้วมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นออฟซอลช่วยไปถ่ายทางด้านนู้นหน่อยสงบเลยอ่ะเดินหนึ่งรอบก่อนเดี๋ยวค่อยตอบคำถามเวลาที่เรามองเห็นแสงเงาของพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็เห็นเมฆที่มันกำลังจะมีฝนตกลงมาเนี่ยสำหรับคนที่แข็งแรงไม่ดูเศร้าแต่คนที่ไม่แข็งแรงอาจจะดูเศร้าคุณแม่มองแล้วมันมีพลังมากเลยนะมันมีแสงของพระอาทิตย์ที่อยู่เหนือเมฆแล้วก็มองเข้ามาแต่มีเมฆที่จะหย่อนละ
คนที่เข้มแข็งข้างในเนี่ยมันมองอะไรมันก็งอกงามเติบโตนะแต่คนที่ยังปรุงแต่งอยู่ด้วยความไม่รู้เนี่ยอาจจะเศร้าเพราะมันก็นำบรรยากาศของการโน้มเอียงไปให้มันรู้สึกได้เพราะถ้าใครรู้สึกอย่างนี้ต้องหายใจลึกๆนะลูกหายใจลึกๆบอกกับตัวเองว่าอยู่ที่ตรงนี้ที่นี่คือบ้านบ้านที่เราจะปลอดภัยนะเป็นบ้านที่เรามีใจของเราเป็นที่พึ่งมีตนเป็นดังประทีปมีธรรมเป็นดังประทีปมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรต้องขอบใจพวกเราทุกคนที่ทำเส้นทางเดินจงกรมรอบแมนดาราให้คุณแม่ได้ก้าวอย่างมั่นคงโดยจิตของเรานี่แหละเห็นชัดเจนแล้วล่ะว่าเมื่อใดที่มีการก้าวเมื่อนั้นก็ถึงอ่ะแต่อย่าหลงทางแล้วกันนะอย่าหลงทางเดินอยู่บนทางมีมรรคภาวนาแล้วก้าวไปเมื่อใดที่มีการก้าวก็ถึงละเนี่ยเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่พวกเราทุกคนก็รอบมองอ่ะต้องเห็นรู้แล้วก็ปล่อยมันปล่อยไอ้ความไม่รู้อ่ะถ้ามันไม่รู้มันก็คิดปรุงแต่งไปความงดงามอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีได้ค่ะต้องมีค่ะคุณแม่ขอยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนไปสว่างได้ถ้าคุณเริ่มต้นเห็นแล้วไม่เป็นนะคะคราวนี้ก็จะตอบคำถามมีคำถามอะไรอ้าวเอาไมโครโฟนให้พี่นุ้ยถามค่ะมีไหมจ๊ะไม่ยังไม่มีเจ้าค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะแอดเวนเจอร์ไปอีกไหมไปดูที่อื่นไหมไปมาเลยค่ะเราเนี่ยเก่งมากเลยเรื่องตรวจงานมันเงียบมากเวลาตรวจงานในเวลาที่คนแบบสรุปตัวเองแล้วฝนตกแล้วมันดาล่าดูสะอาดไหมดูสะอาดมากเลยนะพรุ่งนี้ก็คงจะมีการเติบโตเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูถ้าตอนเช้าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่คุณยายจะได้ไปตรวจงานการพิมพ์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่โรงงานด้วยนะดีจังแบบเหมือนท่านก็มาในช่วงเวลาที่เราเฉลิมฉลองตรุษจีนก็จะเป็นการพิมพ์5,000 แรกค่ะ 5,000 องค์งดงามเลยล่ะค่ะพวกนี้จะทำให้ทุกคนได้ลองติดตามดูนะคะว่าถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะถ่ายทอดได้ก็อยากทำให้เห็นวันนี้ก็มองดูไปสวยงามล่ะฝนมันชำระหินก็สะอาดมีพระธรรมเหมือนฝนชำระใจก็สะอาดไปเดินต่อไปยังมีคนดูอยู่เปล่าล่ะอ้าวไปอึ๊บก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเดิมๆก็เหมือนกับเรารายงานนะหลายคนก็เตรียมตัวจะกลับบ้านมาที่นี่แหละมาช่วยกันตอนนี้ก็เปิดรับสมัครเลยค่ะวันนี้มีอดีตพุทธสาวิกาอะไรนะที่เพิ่งสึกไปอ่ะลูกวันนี้มาไปช่วยใส่ปุ๋ยฮะอดีตพุทธสาวิกาตานมาละ
เราลงไปทางด้านนี้เลยนะจ้านี่เข้ามาเตรียมเบรกให้พวกเราแล้วอันนี้เดี๋ยวถ้าฝนตกอีกทีนึงเนี่ยฝุ่นจะไม่มีลูกจ๋าอันนี้เก็บแล้วเดี๋ยวคุณแม่ให้เข้ามาฉีดให้สะอาดอีกทีนึงนะเพราะว่าคนที่จะเอาดินมาถมตรงนี้หยุด 3-4 วันใบไม้จะได้หายใจได้เนาะจ้ะดูสิคะบาวบาบที่ออกดอกก็ยังออกดอกนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะออกดอกเนี่ยอาจจะลงข้างล่างเลยจ้ะเราไปที่บริเวณที่เป็นวันนี้อาจารย์กรกฎมาเนี่ยคุณแม่ยังต้องตรวจงานหรือว่าอาจารย์กรกฎไว้ตรวจพรุ่งนี้ตรงไปเลยค่ะตรงไปก่อนไปดูเนี่ยวันนี้เสียนินเขาจะต้องเอารถมารับเนี่ยเขาเอาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปทำความสะอาดแล้วเขาต้องไหว้เนี่ยคุณแม่ก็เข้าใจนี่มาตรวจงานนี่ก่อนตะวันตะวันทำอะไรอีกตะวันมาใส่ปุ๋ยเหรอจ๊ะแล้วตะวันปลูกอันนั้นหรือยังอ่ะจันผาจ้าเอ๋นะชมนะชมก็เลยออกแบบเอาวางแล้วพรุ่งนี้แล้วนะชมก็จะมาปลูกจ้ะค่ะตรงไหนอ่ะตรงด้านหลังน้ำตกค่ะตรงภูเขาจำลองน่าจะบอกว่าดีเลยน้าชมก็เลยช่วยยกลงโอเคโอเคนี่ตรงเนี้ยเสียบตามช่องโขดหินแล้วหนูก็เลยเอาไปวางไว้จ้ะจ้ะโอ้ดีมากเลยขอบใจนะจ้ะพยับหมอกของป้าตุ๊กป้าตุ๊กคงแฮปปี้เนี่ยค่ะแล้วมาตรวจงานตรงนี้ก่อนนี่นะฝนตกมีน้ำขึ้นด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคะน้ำเริ่มเยอะแล้วเมื่อวานนี้เราปลูกต้นนี้เราอยู่กันข้างบนเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ตรงเนี้ยก็จะแบบนี่ไงดอกไอ้นี่แหละดอกตะแบกนะโอ้วันนี้มีคนมานอนเยอะเหรอฮะคุณยายไม่ต้องลงคุณยายจะนั่งรถอ่ะขึ้นมาเลยเอาป้าตุ๋มเดินตรวจบ้านเหรอค่ะเนี่ยค่ะที่เราอยากให้ตรงนี้มันดูที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะมาคุณก็เอาเต้นมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเรามานี่ได้เลยลูกเราย้อนหลังกลับได้เลยครับพี่นุ้ยแล้วเราก็จะมีแนวรั้วเนี่ยค่ะเป็นที่สำหรับให้ปลาปลากระยอมาสร้างอันนี้เขากลับมาได้ออกมาจากโควิดเขาปลดล็อกเราก็คงจะได้บ้านปลาปลากระยออีกหลายหลังอันนี้พอเราใส่ต้นไม้สูงใหญ่เนี่ยภูเขานี่ดูดีเลยนะนะเพราะตอนแรกเราก็มีต้นไม้เล็กๆมันก็เลยดูเป็นภูเขาเล็กๆเนี่ยพอยางนาต้นเนี้ยสูงใหญ่เนี่ยภูเขามันดูดีเลยแหละนี่ไงมันคือการวางแลนด์สเคปแหละอ้าวขึ้นมาเลยค่ะตะวันเขาแข็งแรงมากเลยเขาแบบสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีอ๋อเข้ามาแอบขอปุ๋ยแถวๆนี้อ้าวแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องมารดน้ำตรงนี้กันนะตะวันขโมยปุ๋ยเหรอคุณยายถามว่าแม่ตะวันขโมยปุ๋ยเหรอเจ้าค่ะตรงนี้เขาใส่เต็มอย่างนี้นี่เธอดูเป็ดที่มันน่ารักมากเลยนะใช่เจ้าค่ะฮะเดินกันเราทักเป็ดหน่อยดีไหมคุณแม่รู้สึกตะวันอันนี้มันไม่เยอะไปเหรอลูกที่เขาใส่เนี่ยหรือเราแผ่อ๋อโอเคงั้นตะวันใช่ไหมหรือว่าอันนี้เป็นเจ้าของที่แถวนี้มาดามนะคะโอ้ถ้างั้นเราก็ลดให้เดี๋ยวดึงสายมาคุณยายช่วยเพราะว่าตอนนี้เราต่างคนต่างมองความสำเร็จไปด้วยกันเนี่ยมันนิ่งนะเป็ดมันนิ่งมากเลย
มันก็ไม่ได้รบกวนโถกินน้ำเขาบอกว่าตอนนี้เราได้ซิลกี้มาอีกประมาณสัก10 กว่าตัวตะวันจ๊ะเผื่อมาตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยเรามีโอกาสได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันเป็นผลน่ะมันเป็นผลจากการทำงานหนักของเราในช่วงแรกดูสิถ้าคนเหงาเหงาก็บอกว่าเขามีความสุขสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่ามันมีอิสระภาพเนี่ย4 ตัวเนี่ยมันอยู่กันคนละมุมแต่ไอ้2 ตัวเนี่ยมันไปด้วยกันเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็คุยกับนักบวชว่าเราจะเตรียมความพร้อมทุกมุมที่เราทำกันมาในช่วงโควิดเนี่ยมันก็จะครบ1 ปีในเดือนมีนาคมเมื่อกุมภามันก็จะเป็นผลดูสิคะคุณแม่แทบจะไม่ต้องสอนธรรมะอะไรเลยนะเนี่ยแค่เดินตรวจบ้านเนี่ยมันเห็นเลยว่าไม่มีการลงทุนที่มันไม่มีผลน่ะเพราะมันมีเหตุมันก็มีผลน่ะแล้วบัวเนี่ยพอเข้าหน้าที่มันอุ่นขึ้นหน่อยมันจะไม่หนาวเนี่ยกระด้งมันจะใหญ่ตอนเนี้ยเรากำลังมองเห็นไอ้ที่ขึ้นใหม่มันก็มีขอบกระด้งที่หนาขึ้นเจ้าเป็ดน้อยถ้าเจ้าไม่รบกวนบัวเจ้าก็จะอยู่ได้อย่างยาวนานทีเดียวนะก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องเคารพกันนะออกมาทางฝั่งนี้มันหลุดไปใช่ไหมล่ะอันนั้นอ่ะมันมุดได้มันฉลาดกว่าเธอมันฉลาดนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวผู้นะเนี่ยดูงอนอันนี้สงสัยจะต้องให้เขาเอาน้ำพุมาใส่มันถึงจะไม่เขียวมันเป็นที่ดำผุดดำว่ายแล้วดูดอกไม้สีแสดนั่นก็เป็นฤดูของเขาคือแล้งจึงออกดอกเนี่ยคุณแม่เห็นแล้วตรงนั้นน่ะคือกระต่ายอ้าวมีคนเอากระต่ายมาไปคุยกับกระต่ายหน่อยไหมจ๊ะสงบนะเคยมาแต่ตอนเช้าเขาล่าเริงนี่เขาจะเข้านอนเขาสงบมากนะเจ้าคู่นั้นน่ะถามยังไม่รู้นะแล้ว2 ตัวเนี่ยเขาจะไปนอนไหนหรออันนี้ถามยังไม่รู้นะอีกตัวนึงด้วยเจ้าค่ะมี4 ตัวใช่4 ตัวใช่นี่ไงน่ะเดินเนี่ยเขาก็เดินไปนะอันเนี้ยบาวบาปที่ต้นแรกที่เราตื่นเต้นที่พี่ติ่งปลูกนี่จำได้ปะเนี่ยค่ะเดี๋ยวดอกมาพร้อมกับใบเดี๋ยวค่ะอันเนี้ยเราเก็บลูกเอาไว้สำหรับการไปเขาใช้คำว่าเพาะนะนี่ไงมาดูสิโอ้โอ้น้ำอย่างนี้เลยล่ะจ้าคุณแม่นะเห็นสายน้ำแล้วขอบอกเลยว่ามันเป็นความสุขจริงๆนะนี่ไม่ใช่ทำงานแบบไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรเลยเนี่ยให้ทุกคนลองไปภาวนากับการรดน้ำดูถ้าอยากรู้มันมีความสุขยังไงเข้าใจว่าอันเนี้ยที่เขานั่นแบบเขากลัวมันจะไม่รอด
ขอให้กำลังใจท่านที่กำลังต้องการการวิเวกนะคะว่าเวลาที่เราอยู่กับอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเราไม่ต้องเอาอ่ะเราจะวิเวกถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องเอาเช่นเราต้องได้หรือเราต้องรู้สึกว่าเราแพ้ไม่ได้มันยากที่จะเบาเลยเวลาอย่างเงี้ยเป็นอีกเวลาหนึ่งที่ควรจะรดน้ำอยู่กับใจของตัวเองเป็นเวลาที่เราควรจะให้โอกาสตัวเองเพื่อที่จะมีความสดชื่นนะจิตที่คิดจะให้มันจะสดชื่นเลยมาพี่นุ้ยมาเอาสายยางวางไว้ทางนี้เพราะอันนี้เขาคงต้องการการพูดคุยทีนี้คุณแม่ก็จะตามไปทางด้านนู้นต่อนี่ทางนี้เลยนะคะไปเนี่ยแหละค่ะอันนี้น่าจับจองมากเดี๋ยวจะไปช่วยตะวันรดน้ำของต้นโน้นมาทางนี้ต่อเรามาแอบดูกันเนี่ยค่ะหน่วยสว่านของคุณแม่ที่วันนี้ทำไอสวอร์กับคุณแม่ดูสิมองไปสิเห็นตะวันไกลๆเมื่อกี้แล้วก็เห็นเป็ดดูสิถ้ามันเป็นหงล่ะใครเลี้ยงหงมีลูกหงเอามาวางเนี่ยเนี่ยนิ่งๆเลยนะมันอาจจะได้เวลาของมันที่จะทบทวนด้วยเหมือนกันเนี่ยน้ำเนี่ยค่ะจะไปต่อที่อ่าวมังกรเวลามองไกลๆก็จะมีน้ำตกจากทางด้านนี้ซึ่งขอบคุณมากเลยที่ตอนนี้เพื่อนบ้านเราก็ให้แบ่งน้ำมาใช้ได้เพื่อที่จะทำให้มันมีต้นไม้ที่แบบพอที่จะประคองนะคะเนี่ยหน่วยสว่านของคุณแม่เดี๋ยวเราจะมาจบกันทางด้านหน้าเพื่อให้เห็นสิ่งที่พวกเราปลูกกันไว้กุหลาบของพี่หมอนุ้ยเป็นอีกหนึ่งของการปลูกเอาไว้ร้อยกว่าต้นเพื่อได้ทดลองนะคะการปลูกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยของจริงมีแล้วเนี่ยลูกดูนี่คือกุหลาบของพี่หมอนุ้ยดอกโตด้วยนะวันนี้คุณแม่ไปลงปุ๋ยเขาบอกว่าคุณแม่เหมาเขาหมดเลยอ่ะเมื่อวานนี่เกือบ200ถุงคุณยายสั่งใส่ภูเขาเลยวันนี้จะไปซื้ออีกเขาบอกหมดแล้วครับกุ้มใจมากเลยฟุ่มเฟือยเชียวคุณแม่เนี่ยเรื่องใส่ปุ๋ยเนี่ยนะคุณแม่บอกเอาอีกเขาบอกหมดแล้วครับคุณยายเหมาไปหมดเลยครับเยี่ยมจ๋าเยี่ยมเยี่ยมยอดจริงๆกุหลาบจะโดดเด่นขึ้นมาเลยอีหญ้าตรงนี้ต้องเอาออกหน่อยเลยนะจ๊ะก็มีอวดตอนจบนิดนึงค่ะมาไฟออกลูกค่ะมาไฟออกลูกอันนี้ปล่อยไว้ก็ได้นะลูกพวกนี้มันจะดูเขียวถ้ามันไม่ได้ไปยุ่งกับต้นไม้คุณแม่ยอมรับมันได้เลยพวกเดี๋ยวนี่แหละวันนี้คุณยายประกาศว่าใครมีลั่นธมเนาะเจ้าค่ะพี่สาวกำลังจะไปดูที่ลพบุรีให้เจ้าค่ะพรุ่งนี้อ๋ออยู่ที่ลพบุรีไม่ใช่สมุทรไม่ใช่อยู่ที่เพชรบุรีไม่ได้อยู่ที่อะไรสุพรรณเนาะเจ้าค่ะแกจะไปดูที่สวนลพบุรีเจ้าค่ะเพราะว่าอยากได้สีม่วงเจ้าค่ะเอาทุกสีแต่ว่าสีม่วงน่ะอยากได้เยอะแต่ก็เน้นสีม่วงอ๋อมันเป็นกระถางกระถางเหรอลูกแกต้องบอกว่าแกไปขุดรอบต้นก่อนเพราะว่าเขาทำเป็นสวนไว้เจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะสวนลั่นธมเหรอแกบอกพรุ่งนี้ถึงจะไปที่ลพบุรีแกตอนนี้แกอยู่ที่กรุงเทพเจ้าค่ะฝากขอบพระคุณไปด้วยนะจ๊ะประกาศประกาศ อยากได้อะไรก็ประกาศก็จะคนนู้นคนนี้มาขอบใจลูกขอบใจจ้ะอันนี้มาเยี่ยมแล้วค่ะมาเยี่ยมมาให้กำลังใจเดี๋ยวคุณยายจะมาโอ้โหเห็นไหมคะทำดีได้ดีดูสิเดี๋ยวเธอจะคิดว่าคุณแม่ไม่จริงบ้านคุณแม่สวยยังไงหน้าบ้านพวกเธอนี่ค่ะพวกนี้เนี่ยนะมาดามสุขจะบอกให้เก่งมากนะเมื่อกี้ก็อยู่กับคุณแม่เนี่ยทั้งวันนี่ค่ะป้าตุ๊กขาดูไอ้นี่สิคะมนจำปาเนาะ
ลูกลูกใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยนะปุ๋ยเราไม่มีจนถึงวันที่อะไรนะวันอาทิตย์อ่ะเอาปะพอไหวอดทนอดทนนี่ค่ะอดทนนี่ค่ะจะอวดต้นนี้ค่ะมาดูเลยคุณแม่ก็ชอบมากเลยนึกถึงท่านชยะมากเลยเป็นภาพฝรั่งไม่เคยรู้เรื่องอะไรมะไฟเนี่ยไปทำไปปักกดอยู่ใต้ต้นมะไฟเห็นมะไฟไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องดูให้ดีเห็นลูกมะไฟไหมที่ต้นน่ะนั่นแหละจ้ะเนี่ยแหละจ้ะอันนี้ดอกหรือลูกไม่รู้มะเขือเทศด้วยค่ะมะเขือเทศเนี่ยค่ะต้นมะไฟคุณแม่ขอชาวบ้านเข้ามามีอยู่สองต้นต้นเนี้ยถ้าใส่ปุ๋ยดีๆนะอันเนี้ยถ้าเอาปุ๋ยมาใส่ที่ตรงมาไฟบ้างก็จะดีนะซิลเวอร์โอ๊กไม่ต้องการปุ๋ยหรอกนั่นน่ะขอมาตรงนี้หน่อยลูกพอใส่มาไฟมาสายยางคุณยายช่วยให้ก็วันนี้จบกับรายการของเราเนี่ยค่ะลูกแต่ลูกอาจจะต้องดึงอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆก่อนมะเนี่ยมาไฟเนี่ยตื่นเต้นนะคุณแม่นะรอคอยรอคอยเธอมาแสนนานวันนี้ไม่มีใครสนทนากับคุณแม่เลยงั้นคุณแม่ก็จะจบรายการวันนี้อย่างชนิดที่ขอบคุณทุกคนนะคะหืมมีแต่ตาที่มองตาบอกว่าสวยสงบสงบค่ะเนี่ยค่ะสงบดูสิคะเนี่ยก่อนสวดมนต์เนี่ยตรงเนี้ยเอามาช่วยเพราะตอนนี้เขาแบ่งกันเป็นมากๆแล้วคุณแม่ก็อย่างต้นเนี้ยค่ะท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์ท่านเจ้าคุณปัญญานันทมุนีถวายคุณแม่มาเป็นเขาเรียกว่ามันหัวใหญ่ๆอ่ะอันนี้คือถั่วพูพวกนี้ขอยำถั่วพูนะคะถั่วพูและอันนี้ก็เป็นมันอันนี้เก็บไว้ขยายพันธุ์ไปเนี่ยลูกอ้าวอันนี้ปลูกอะไรอ่ะลูกเนี่ยอันนี้ค่ะตรงประตูเวลคัมเนี่ยอันนี้คือต้นไม้จากวัดชนมาให้คุณแม่และนี่ก็คือถาดผักที่เขาจะคงอยากจะปลูกกันละเนี่ยอันนี้ต้นอะไรอะคะลูกอ่านที่ลูกเนี่ยอ่านเขียนไว้ red horse วางไว้ให้เนี่ยค่ะทุกคนก็ขยันขันแข็งอันนี้ก็ปลูกได้จริงนะโรสแมรี่เนี่ยอาจจะปลูกกลุ่มตรงถั่วพูเลยก็ขอบคุณทุกคนอ่ะเด็กๆมาลาแล้วมาตรงนี้เลยลูกมาค่ะทุกคนมาลาก่อนให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้มานี่เลยมาเราทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วอยากขุ่นมัวไปด้วยราคะโทสะโมหะนี่คือการภาวนาของพวกเรานะคะมาตรงนี้เลยลูกมาเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่ทั้งวันตอนเช้าก็ประชุมกันว่าไปช่วยคุณแม่ก่อนเอาแรงนี่แหละไปช่วยจับต้นไม้บริเวณไอโซวอลซึ่งก็ทำกันจนกระทั่งฝนตกคุณแม่ก็มาถามว่าหนูไม่เปียกฝนกันเหรอเขาบอกว่าไม่ชีที่นี่ชอบเล่นฝนฮ่าฮ่าฮ่าแม่เธอตอบฉันจริงป่ะฮ่าฮ่าฮ่าชอบเล่นฝนก็ตกมานิดเดียวค่ะแล้วก็สำเร็จเรียบร้อยดีวันนี้คุณแม่ก็ย้ายต้นไม้บางจุดที่คิดว่าเอาไปไว้เลี้ยงใกล้ๆก็น่าจะสามารถดูแลกันได้อย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเป็นภาระให้กับใครเรามาแบ่งเบาภาระแล้วตอนนี้ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าไว้เลยว่าพอถึงวันที่14ทุกคนก็จะเห็นความรักที่พวกเราได้ส่งไปแล้วก็เป็นความรักที่ธรรมชาติส่งคืนมาไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนมิติของความรักมันไม่มีชนชั้นเพศวัยและศาสนาจำไว้เนาะก็ทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นกุศลถ้างานมันเบาด้วยกิเลสเนี่ยงานนั้นเป็นฐานแห่งการภาวนาคุณแม่ไม่ได้เดินอยู่ในบ้านนี้คนเดียวตอนนี้เราอยู่กันเนี่ยเป็นถ้ารวมกันจริงๆเกือบร้อยคนและเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตไม่ใช่เราทำให้ธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดเติบโตแต่เราทำพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าแล้วเราเติบโตเนี่ยแหละค่ะดังมีตัวเองเป็นประทีปถ้าคุณแม่ไม่ได้อยู่หรือตายไปเธอก็รู้ว่าเธอต้องมีตัวเองเป็นดังประทีปแล้วคุณแม่เองก็ต้องขอบคุณทุกคนที่พยายามส่งเมสเสจมาหาคุณแม่นะคะที่ขอให้คุณแม่มี
ธาตุขันธ์ที่แข็งแรงก็แข็งแรงแหละเนี่ยดูสิทำงานกันเนี่ยแข็งแรงทุกคนลูกหลานมันไม่ได้เป็นภาระเลยนะคะก็พวกเราจะมีชีวิตที่สุขสงบเย็นและที่นี่คือบ้านของเราทุกคนมาบริหารกรรมให้เป็นมรดกโลกด้วยกันนะคะลูกหลานกลับบ้านลูกพวกที่สึกไปแล้วเนี่ยกลับมาได้แล้วอย่ามาวันงานนะจ๊ะมาตอนนี้ก่อนเริ่มที่จะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยตรงนี้คุณแม่จะเคลียร์หมดเลยพอตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไล่กลับมาก็รอให้ทุกคนมาเป็นกำลังมาเป็นจังหวะของการทำงานที่มันมีธรรมะที่อาบลดใจเราเรียกว่าจังหวะชีวิตของเราที่มันเติบโตขึ้นนะคะมาเป็นกำลังที่จะก้าวไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติวันนี้สุขอาบทุกคนพูดสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะกูดไนท์ค่ะค่ะมาดามสุขมาบวชกับคุณแม่นะคะเลยไม่ได้คอมเมนต์ไปในนั้นน่ะวันนี้มาช่วยมาดามสุขปะเราถอนกันต่อขอบคุณมากเลยค่ะอนุโมทนามากเลยจากพระธรรมคุ้มครองลูกเดี๋ยวยายไปช่วยตะวันรดน้ำทางนู้นก่อนเนาะค่ะแต่แม่มาดามสุขเธอได้รางวัลเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์ฮะไม่ยากไม่ยาก